เอาละครับคุณผู้ชมมาเผชิญหน้ากับคุณวีระมุสิกพงษ์ฮะคนทำม็อบฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำว่าเป็นคนทำม็อบนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่าก็ทำม็อบมากับมือจริงๆอ่ะนะฮะก็ไม่ปฏิเสธฮะเอาละจะหยิบยืมประสบการณ์มุมมองของคุณวีระนะฮะมองการทำม็อบเที่ยวนี้วันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยของประชาธิปัตย์ครับครั้งแรกเนี่ยทั้งสังคมการเมืองเขาก็เครียดกันนะฮะครับนึกว่าประชาธิปัตย์จะเทหมดหน้าตักครับนึกว่าจะเอาจริงสัญลักษณ์แห่งการเอาจริงก็คือทำม็อบลากข้ามคืนตั้งแต่เมื่อคืนจนทั้งถึงสายวันนี้ครับแล้วก็เคลื่อนม็อบเดินเท้าไปที่สภาคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเดินนำม็อบไม่ได้เป็นปัญหาครับเป็นธรรมดาครับอยู่ในความคาดหมายแต่ที่เขาแปลกใจกันเช้าวันนี้นอกคิวแล้วเพิ่งมารู้กันก็คือคุณชวนหลีกภัยเนี่ยถอดสูตรอย่างเท่เลยเดินนำม็อบกับเขาด้วยครับมันแปลกนะฮะเริ่มจากการวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะฮะทำม็อบลากข้ามคืนโต้รุ่งครับตกสายเดินเท้าไปสภาอยู่ๆในหัวชวนก็มานำม็อบตรงนี้อ่านว่าอย่างไรครับช็อตแรกก็ไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะฮะเขาก็เทหมดแหละเขาก็เทหมดเขาเทหมดจริงๆก็เทหมดแล้วคือทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าเขามีความเห็นว่าคราวนี้เขาจะต้องทำอะไรกันก็ยกเว้นคุณอลงกรณ์พลบุตรคนเดียวคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ผมเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็ยกย่องคุณอลงกรณ์ว่ามีความเป็นตัวเองสูงว่าเป็นคนมีเหตุมีผลเข้าท่าที่สุดนอกนั้นเพี้ยนหมดแล้วถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเพราะคุณวีระอยู่ซีกเสื้อแดงจึงวิจารณ์เขาอย่างนั้นอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่า okay, เขาวิจารณ์ ได้ okay. แต่ว่าผมเนี่ยผมบอกได้ว่าผมวิจารณ์ในฐานะที่ผมเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วห่วงใยพรรคประชาธิปัตย์ครับผมถึงกล้าพูดอย่างนี้โอเคการวางตัวรูปรอยทางความคิดของอลงกรณ์วันนี้ที่ไม่ร่วมเดินเท้าด้วยถือว่าใช่ได้ผมว่าเพี้ยนหมดผมว่ารักษาพรรคประชาธิปัตย์ไว้ได้มีคนเนี่ยรักษาพรรคไว้ได้นอกนั้นนอกนั้นเละหมดแล้วเละแล้วรวมถึงคุณชวนด้วยเหรอฮะรวมด้วยครับก็แปลกใจนะสังคมทั้งสังคมก็ตกใจเหมือนกันทันทีที่เห็นหน้าคุณชวนเนี่ยเดินนำหน้าแก๊งไอติมในประชาธิปัตย์ใช่และมวลชนอีกจำนวนหนึ่งเดินเท้าไปที่สภาครับครั้งแรกก็ทำท่าจะปะทะกับตำรวจที่เขาดินครับการที่คุณชวนลงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งที่ถอดรหัสได้ว่าเขาเทหมดหมดพรรคแล้วถ้าเทหมดหน้าตักถ้าเทหมดหน้าตักทำไมทำม็อบเที่ยวเนี่ยเดินเท้าเที่ยวเนี่ยจำนวนมวลชนจึงประเด็นมันไม่เข้าประเด็นมันไม่ตรงก็คนผมไม่ทราบสิสักสองพันเห็นจะได้สักสองสามพันประมาณนี้นะฮะครับเทหมดหน้าตักระดับประชาธิปัตย์ได้แค่สองสามพันมันประเด็นมันไม่โดนใจประเด็นไม่โดนครับประเด็นมันไม่โดนใจครับคนที่เขาจะมาร่วมชุมนุมได้นั้นหนึ่งเขาจะต้องรู้ว่าปัญหาที่เอามายกขึ้นมานั้นจะต้องเป็นปัญหาที่กระทบต่อพวกเขาแล้วสองก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่มันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ครับฮะคราวนี้เนี่ยประเด็นปัญหาที่พรรคประชาธิปัตย์ยกขึ้นมาเนี่ยครับเรื่องนี้เราโทษกรรมครับผมว่าคนส่วนใหญ่ในบ้านในเมืองนี้เนี่ยไม่รู้สิผมก็สัมผัสคนไม่น้อยนะครับเขาต้องการความสามัคคีเขาต้องการความสงบสุขเขาต้องการสันติภาพครับเพราะนั้นใครได้ใครเสียบ้างจากนิรโทษกรรมเนี่ยเขาไม่เคยแคร์หรอกแต่เขาแคร์ว่าถ้ามันเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยสงบได้เราเอาด้วยครับคงจะไม่มีใครในประเทศที่จะยุคนี้พอสอนนี้เนี่ยจะมาเดินขบวนโดยต้องการให้มันวุ่นวายต่อไปอีกโอเคเดี๋ยวผมจะย้อนนิดนึงนะฮะเอาละครับประเด็นจะโดนหรือไม่โดนฮะก็เรื่องหนึ่งครับแต่ผมเข้าใจว่าในความเป็นจริงทางการเมืองนะระดับพรรคการเมืองเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยมวลชนของตัวเองสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ต้องถามเหตุผลเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะและระดับสักหมื่นสองหมื่นมันกระพริบตาสะกิดทีเดียวมันย่อมได้ได้ถูกไหมแต่ทำไมเที่ยวนี้บอกเทบทหน้าตักและมวลชนแค่สองสามพันทำไมไม่ถึงห้าพันทำไมไม่แตะหมื่นเพื่อให้เกิดพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับเพราะอะไรในเมื่อบอกเทบทหน้าตักผมวิเคราะห์ว่าถ้าชวนให้เขาลงคะแนนเสียงเขายังออกมาลงคะแนนเสียงนะพรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ว่าชวนมาเดินขบวนตากฝนเขาไม่มาหรอกวันนี้ไม่มีฝนเพราะว่าอย่างที่ว่าประเด็นมันไม่โดนใจครับประเด็นผมเชื่อว่าแฟนประชาธิปัตย์เองเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังจะมีความรู้สึกว่าไปเดินกันทำไมแล้วไปต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมต่อต้านกฎหมายเนี่ยมันต้องเดินขบวนกันเลยตั้งแต่ตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ย6 70
ปีเนี่ยเคยมีหรือพฤติกรรมแบบนี้มันไม่มีนะครับเขาชูประเด็นว่าจะมีการตัดต่อพันธุกรรมร่างกฎหมายฉบับนี้ในชั้นแปรยติในชั้นกรรมาธิการเพื่อที่จะเปิดช่องให้คุณทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆประเด็นนี้มันน่าจะขายได้แรงทีเดียวนะโอ้ยเขาตามมาตลอดแหละพรรคประชาธิปัตย์พยายามทำเรื่องนี้คนเขาเข้าใจครับคนเขาเข้าใจโอเคไม่เป็นไรฮะย้อนกลับไปเรื่องการวิเคราะห์คนทำม็อบของประชาธิปัตย์ที่นี้เทมบทหน้าตักคุณชวนมาเดินนำมวลชนมีแค่สองสามพันอ่ะโอเคคุณวิลาบอกว่าประเด็นไม่โดนเรียกแขกไม่พอครับนะฮะไม่เป็นไรพอถึงจุดที่ไปถึงแนวปะทะแนวสกัดของตำรวจหน้าเขาดินคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพตั้งตัวแทนเข้าไปเจรจากับตำรวจขอนำมวลชนตามเข้าไปฟังการอภิปรายในสภาครับสักจำนวนหนึ่งก็ยังดีตำรวจไม่ให้ในที่สุดคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพยอมถอยครับประกาศให้มวลชนกลับบ้านครับไหนบอกเทหมดหน้าตักยอมง่ายๆอย่างนี้เลยฮะวิเคราะห์ว่าคือมันไม่มีเหตุผลที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.จะเข้าประชุมสภาต้องมีประชาชนเป็นพี่เลี้ยงครับมันไม่มีเหตุผลครับคือสภาเขาเปิดต้อนรับอยู่ตลอดเวลาครับไม่มีใครที่จะจ้องอันตรจ้องทำร้ายทำอันตรายอะไรครับระยะทางที่จะเดินก็ไม่ไกลไม่ไกลครับก็เดินไปเองทำไมจะต้องมีพี่เลี้ยงมันมีผีนางเฟืองคอยหลอกหลอนอยู่เหรอหรือว่ามันคอยจะหักคออยู่แถวนั้นถึงจะต้องมีเพื่อนฝูงผมพิจารณาแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้เหตุผลครับครับนะฮะทางตำรวจที่เขามีหน้าที่ดูแลเขาก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้คือมันก็การจัดการกับมวลชนนะถ้าเขาห้ามเข้าเขตไหนครับก็ต้องห้ามกันถ้ามันทะลุออกไปได้เหมือนกับน้ำซึมครับน้ำซึมไอ้บิ๊กแบ๊กครับถึงผ่านได้เดี๋ยวมันพังคลื่นครับเพราะนั้นเขาก็ต้องระมัดระวังครับเขาถึงไม่ให้ทำแต่ว่าคนใหญ่ขนาดคุณชวนเนี่ยมาทำเรื่องอย่างนี้เนี่ยมาเดินนำมันหน้าบัตรสีเอ้าฮะคุณไม่ว่าคุณสุเทพหรือคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละครับลงมาเป็นเด็กโดยการหมดแล้วครับกรณีวันนี้นะครับนี่ผมพูดถึงกรณีวันนี้ครับมันเป็นเรื่องของสภามันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปหาพี่เลี้ยงที่ไหนก็เดินเข้าไปในสภาแล้วก็ไปพูดจากันไปเถียงคุณไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยผมรับฟังได้ผมเคารพความคิดเห็นหรือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยกมือให้ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาทำหน้าที่เขาเป็นสมาชิกสภาแต่ถึงขนาดว่าเอาคุณวินัยช่วยผมคิดหน่อยดิเคยมีกฎหมายอะไรในประเทศนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ไปชวนชาวบ้านให้มาช่วยให้กำลังใจกฎหมายย้อนเราลอดย้อนหลังไป20-30ปีตั้งแต่ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีครับผมบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยุคนี้เนี่ยมันเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาถ้าฉะนั้นเพื่อให้สมดุลสักนิดนึงนะฮะครับสักค้านแทนประชาธิปัตย์ได้ก็ต้องย้อนถามว่าสมัยคนเสื้อแดงก็ได้ทำด้วยวิธีการก็ได้เคลื่อนไหวด้วยวิธีการอย่างนี้เช่นกันประเด็นอะไรล่ะครับประเด็นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฮะประเด็นมันไม่เหมือนกันอือฮึฮะเป้าหมายถูกหรือไม่ถูกมันแล้วแต่มุมมองยืนอยู่จุดไหนแล้วก็เถียงกันไปแต่ว่าวิธีการก็ต้องระวังวิธีการก็ต้องถูกต้องด้วยถ้าวิธีการนำมวลชนเดินเท้าไปที่สภาวันนี้ของประชาธิปัตย์ไม่สมควรการเดินเท้าของคนเสื้อแดงหลายต่อหลายครั้งในอดีตนั้นก็มีคำถามเช่นกันผมไม่ได้ว่าสมควรนะที่เราเดินนะบางคราวก็ไม่สมควรไม่สมควรก็ใช้กฎหมายดำเนินคดีผมไม่ได้ตัดพ่อต่อว่าจริงๆไม่ได้ตัดเพราะต่อว่าแต่ผมกำลังพูดให้ฟังว่าครับมันระบบรัฐสภามันต้องเชื่อมันระบบรัฐสภาครับถูกไหมฮะที่เสื้อแดงเดินมาความจริงไม่ต้องการจะมาเถียงวันนี้หรอกแต่หลักการมันที่ผมบอกประเด็นมันโดนใจคือเรากำลังสู้กับเผด็จการครับเวลาสู้กับเผด็จการมันก็สู้ไปวิธีการมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างครับผิดบ้างก็เอาไปลงโทษเอาไปขึ้นศาลโอเคครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนาทีที่ตำรวจไม่ยอมครับไม่ยอมนะฮะไม่ผ่อนปลนเรื่องของมวลชนสักจำนวนหนึ่งก็ได้ตามส.ส.เข้าไปฟังการอภิปรายแล้วคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพตัดสินใจประกาศให้ม็อบเนี่ยกลับบ้านเนี่ยนะฮะ อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขายอมง่ายๆอย่างนั้นฮะจำนวนมวลชนก็หรือสถานการณ์ไม่สุขงอมหรืออะไรกำลังมวลชนมันสนับสนุนน้อยเกินไปมองแบบทะลุและข้ามช็อตสมมติว่าวันนี้มวลชนที่เดินตามคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปที่สภานะฮะถ้าจำนวนสัก 5,000 ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเผื่อตำรวจเขาไม่ให้เข้าแล้วก็ยังดึงดันเข้าไปเกิด
ปะทะกันผลักกันไปผลักกันมารุนกันไปรุนกันมานะเขาก็จับเขาก็จับเอาไปดำเนินคดีถ้าไปสักหมื่นหนึ่งเนี่ยจับก็จับไปหมื่นแสนก็เหมือนกันนะครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนของสถานการณ์ไหมถ้ามวลชนวันนี้เดินตามไปเนี่ยมันเยอะพออ๋อถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ยังผิดกฎหมายอยู่นั่นเองโอเคเข้าใจฮะเรื่องผิดกฎหมายก็ผิดนะฮะนะฮะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเสื้อสีไหนเคลื่อนอย่างนี้มันก็ผิดทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผิดกฎหมายแต่ว่าก็ต่อสู้กันด้วยหลักคิดความชอบธรรมในเรื่องประชาธิปไตยปรัชญาอะไรก็ว่ากันไปนี่ผมพูดอย่างกลางที่สุดแต่ผมย้อนกลับมาตรงนี้มองในเชิงการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติว่าวันนี้ 5,000 หรือ 10,000 ขึ้นวันนี้นะฮะเดินตามคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสถานการณ์จะยกระดับไหมก็แน่นอนเพราะว่านั่นคือหมายความว่าเป็นการละเมิดกฎหมายขนาดใหญ่ครับเพราะว่าเขาห้ามข่าวนี่มันยังดื้อดึงเข้าไปโดยจำนวนหมื่นจำนวนแสนมันก็ผิดกฎหมายแล้วจะเปลี่ยนอย่างไรสถานการณ์เนี่ยโอเคก็ดำเนินคดีกันไปนั่นก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวทำไมจะไม่กลัวคุณไม่โดนจับแล้วคุณไม่รู้หรอกโอเควันนี้ถ้า 5,000 10,000 20,000 ถ้าได้ขนาดนั้นว่าจะเกิดจุดเปลี่ยนของสถานการณ์วันนี้จะไม่จบแบบวันนี้มั้ยก็ไม่จบแบบนี้แต่จบแบบที่ผมว่าคือตำรวจก็จับจับฮะเที่ยวนี้จะจับจริงเอาไปขึ้นศาลเขาจับจับจริงฮะจับทั้ง 10,000 คนเลยเหรอฮะเขาจับเฉพาะที่คนที่อยู่แนวหน้าไงครับแกนนำจับแกนนำคราวนี้ม็อบไร้หัวเนี่ยจะยิ่งมีเรื่องของอารมณ์เข้ามากำหนดจะยิ่งควบคุมกันไม่ได้จะยิ่งกว่าพึ่งแตกรังจะยิ่งกว่าอะไรทำนี่อะไรระเบิดเถิดเทิงกันไปเลยจะเกิดจลาจลนะคนไทยมันจะมันไร้เหตุผลถึงขนาดนั้นเลย ผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อที่คนเขาไม่มานั่นก็แปลว่ารู้อยู่แล้วว่าคนไทยมีเหตุผลเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องมากันทำไม 5,000 คน 10,000 คนในเมื่อสภาจะพิจารณากฎหมายแล้วกฎหมายจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่รู้อาจจะตกกลางสภาก็ได้ทำไมจะต้องเอาประชาชนมาครับยังเชื่อมั่นระบบรัฐสภากันหรือเปล่าผมว่าประชาชนเขาเชื่อไงเขาถึงไม่มาเขาเชื่อถึงไม่มาเขาเชื่อในระบบรัฐสภาว่าเป็นเรื่องที่สภาก็ต้องพิจารณากันมันมีมุมคิดอีกมุมนึงนะฮะในอีกแนวการวิเคราะห์นึงหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้แค่ทดสอบการที่คุณชวนเนี่ยถอดสูตรมาเดินนำม็อบคู่กับคุณอภิสิทธิ์เป็นการตอกย้ำให้กับบรรดาแฟนคลับบรรดามวลชนของตัวเองและใครต่อใครเป็นการส่งสัญลักษณ์ว่าเอาจริงหมดหน้าตักแต่สถานการณ์ยังไม่สุขงอมครั้งนี้เป็นแค่การทดสอบมองอย่างนั้นได้ไหมมองอย่างนั้นได้ไหมฮะก็ผมไม่มองอย่างนั้นแหละแต่ถ้าจะมองอย่างนั้นมองได้มองได้แต่ผมจากประสบการณ์ของคนทำม็อบผมเคยทำแล้วก็โดนทั้งโดนเขาทำแล้วก็เราก็ทำเขาใช่ไหมฮะแต่ผมตอบได้ว่าคุณชวนไม่เคยทำงานนี้แปลกคุณชวนในชีวิตก็ไม่เคยทำงานนี้หรอกไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยทำอย่างนี้แล้วมาทำงานนี้เนี่ยขาดทุนยับเยินเพราะว่าประเด็นมันไม่เข้าท่าครับฮะเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะขาดทุนมากไปกว่านี้แล้วครั้งนี้ที่ดูเหมือนมวลชนไม่มากพอครั้งนี้ดูเหมือนจะยอมตำรวจง่ายๆนะฮะโดยไม่มีเงื่อนไขกับตำรวจซีรีส์ซ้ำไป